สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองน้องอูร้องสารเนาะตอนนี้อูกับยูกับน้องสายตอนนี้เป็นเวลาประมาณ10 โมงเนาะอูสิออกไปฮับตุ๊กตาสำเหนือทุกคนสาวลาวสำเหนือเนาะสิพาหมู่ไปลิ้นอยู่เวียงจันทน์เพราะว่าอูมันทุกบ่มีรถแต่ว่าอูมันมีรถเก่าอูแหละสิพาตุ๊กไปเลาะสิพากันไปเลาะบอนเก่าๆที่เฮาเคยอยู่นะแล้วก็สิไปเติมน้ำมันเนาะทุกคนไปเบิ่งว่าสิมีปั๊มน้ำมันอยู่เวียงจันทน์ปั๊มตัวใดเปิดแดดไปเบิ่งกันเนาะทุกคนหลายๆคนก็บอกว่าวิกฤตน้ำมันอยู่ร้องซานนี่บ่มีมาเบิ่งอยู่เวียงจันทน์ดูสิมีบ่น้องสายบอกว่าต้องไปปั๊มใหญ่ๆเท่านั้นถึงจะมีปั๊มน้อยบ่มีแม่นบ่ต้องไปปั๊มใหญ่ๆที่อยู่ในเขตตัวเมืองเท่านั้นถึงจะมีเดี๋ยวอูสิออกไปก่อนอันนี้สิไปผู้เดียวแล้วทุกคนกะบ่ฮู้ว่าสิออกไปทางใดแดแต่ว่าก็สิเลาะไปแต่ละบ่อนที่สมัยเฮียนเคยไปนะเพื่อไปลินซีนะไปลินไปเบิ่งเขตเก่าๆนี่เนาะบางทีอาจจะไปคลิปๆต่อๆไปอาจจะไปเห็นอูอยู่ที่หน้าด้านหนองคายหน้าด้านมีความมิตรภาพไทยลาวเนาะทุกคนเพื่อไปเบิ่งเซอร์วีสถานการณ์เบิ่งว่ามันเป็นแนวเดินเนาะทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันดอนระหว่างทางไปสิมีปั๊มน้ำมันเปิดบ่ตอนนี้มาฮับน้องตุ๊กกันนะทุกคนตอนนี้มาฮับน้องตุ๊กแล้วก็เบิ่งน้ำมันรถน้องอูนี่เห็นบ่มันเซอร์รถบ่ขี่มาตั้งไกลทุกคนเบิ่งเด้อปั๊มนี้ขี่บ่อันนี้เป็นปั๊มพาสแล้วทุกคนแทนไม่มีเมิดเด้อทุกคนเอ้ยเมื่อพวกเรา2คนเข้ามากินเก้าอยู่เรียงกันเนาะกันที่แบบขับรถตามเส้นทางเนี่ยไปมีเดียวไปเบิ่งปั๊มหน้าไปเบิ่งข้างหน้าดูทุกคนว่าที่มีบอกทุกคนข้างหน้ามันจะมีปั๊มน้ำมันของอันนี้ไม่เขาเอิ้นอย่างบอกมีต้นเทศว่ะมี
กลับไงมีเตือนน้ำมันพี่อ่ะน้ำมันลดไงทุกคนน้ำมันกระตุ้นแต่ว่าน้ำมันลดความเร็วลดความแรงลดคนมีแต่กันน้ำมันกระตุ้นหนอตัวคนมีแต่น้ำมันลดเยอะเรียนยุ่งกันเกินเลยยอมถอยเด้ออย่าเผาเม็ดปะเฮาเด้อสิเฮาอยู่คิวสไตล์ไว วัดก้อนเดน้ำมันรถซีเมนต์ตอนนี้พวกเราอยู่ที่แถวยำพองแถวขวงมิตรภาพนะทุกคนทางไปมาผ่านบักไหลปั๊มมุมปั๊มในเมืองตั้งแต่ในเมืองคุณมาเนาะจะเอาไปให้เนาะแมนขี่รถมาไกลขนาดเซอร์ซีไดน้ำมันต้องดูความท้าทายขนาดไหนป้าเขาจะเอาตุกมาอตุกมันตอนนี้เป็นเวลา12โมงค่ะ12โมงเบิ่งเจอเขาที่จักๆก็โทรมาที่ใดเขาตอนนี้ไปแล้วโอ้เอ้ยโคตรโคตรเลยทุกคนรถง่ายเลยลิตรเท่าไหร่ลิตรเทียบกับลิตรเก่าอ่ะเขาลิตร16ลิตรหนึ่ง16,000เออตั้งธรรมดาโอ้ลิตรเทียบหนึ่งลิตรเทียบกับลิตรเก่าอ่ะวิวไก่บนบนนี่17,000ลิตรเทียบเนาะแต่ก่อนลิตร18-19แสดงว่าลงเนาะน้ำมันลงน้อยนึงแล้วเนาะคนบางคนก็เอาอันตุกมาใส่บางคนก็ขี่รถมาแล้วก็ยังเอาอันตุกมาใส่อีกเนาะกักตุนน้ำมันกักตุนน้ำมันยาดบ่มีเนาะเดือถ้าเดือแล้วก็ไปสวนบ่มีตำภาพทางไปวัดเชียงควรคงจะถึงคิวเราคงจะอีกนานเลยยังเยอะมากเลยคนร้ายเลยทุกคนหัวจอดเข้าตอนเดินอะไรอยู่กูถอยให้เด้อน้ำมันรถไฟกับซีเมนต์คือกันเ
นน้องอูอยู่คนบ่ฮู้ว่าสิได้เจอจะเด้อนะน้ำมันลิตรนึงอัน 17,300 เนาะทุกคน 300 กิโลช่วงนี้มีแต่ปั๊มเท่านั้นแหละที่เติมเต็มชีวิตใดช่วงนี้เลี้ยงกันเลยเลี้ยงกันเลยสุดก็ได้แล้วเนาะทุกคนไปไปทางไปทางข้าวปุ้นเจียวขิงค่ะน้องตุ๊กไปทางข้าวปุ้นเจียวขิงคุณอาทางคุณกระไหลด้วยกันหลังจากที่พวกเราไปเติมน้ำมันมาแล้วนะพวกเราก็มากินข้าวปุ้นเจียวขิงแต่ว่าไปเบิ้งที่ซองน้องสาวลาวซ้ำเหนือเลยทุกคนข้าวปุ้นเจียวขิงแซ่บหลายแม่นข้าวปุ้นเจียวขิงแซ่บหลายห้านี่เป็นทานของไอ้ตู้เข็มของเนาะแต่ว่าตอนนี้พวกเราติดฝนเนาะเมื่อโบได้นะทุกคนก่อนจะได้ใส่น้ำมันตามที่ทุกคนเห็นนั่นแหละอยู่อย่างแบบน้ำมันกระทาดคือกันมาบักหลายปั๊มปั๊มใหญ่ๆก็ยังบ่มีอ่ะจนมาหอดอันจนบ่หอดอันเมืองทาเมืองทาสะโงแม่นแต่ว่าน้ำมันนั้นปกติราคา 18,000 ปลายต่อลิตรแต่ว่าราคาลดลงน้อยนึงละคนประมาณลดลงประมาณ 8-900 แหละอ่ะเดือนมื้อนี้แม่นอัน 17,000 17,300 น้ำมันแอสซังเลยทุกคนแม่นน้ำมันแอสซังตอนนี้ฝนตกเนาะเดี๋ยวไปฟังกันก็คือเป็นประเทศไทยเนาะทุกคนแต่ว่าจังหวัดจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองคายแม่นบ่ฮู้อำเภอเลยตอนนี้พวกเฮากะนั่งอยู่นี่จักหน่อยเดี๋ยวฝนตกแล้วพวกเฮากะสิพากันเดินทาง
เมื่อเฮือนเนาะทุกคนอู่ก็สิไปส่งตุ๊กแล้วก็สิกลับมาเฮือนเนาะทุกคนเกินตุ๊กกับมื้อหน้าทั้งเที่ยวกันเนาะเราสิไปใส่อีกเนาะเพราะยังอยู่เวียงดนอยู่อีกอยู่เวียง 4-5 มื้อเนาะอยู่เวียง 4-5 มื้อไปอันสิบ่สิไปลักเซาหั่นบ่ได้ไปล่ะเด้อทุกคนเด้อเพราะว่าขึ้นมาขึ้นมาเวียงล่ะจ้ะบ่ได้ไปลักเซาอือตอนที่ลงตุ๊กมามื้อทําอีกหั่นแหละจะมีว่าน้องตุ๊กว่าถ้าได้ขึ้นนั่นมาเวียงล่ะน้องตุ๊กจะบ่ได้ไปรักษาถ้าได้ไปรักษาอาจจะบ่ได้ขึ้นมาเวียงเนาะอืมช่วงนี้ขารถแพงงดก่อนขอติดเกาะไปน้ําเค้าก่อนนะโอ้ทุกคนคลิปวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเนาะถ้าใครมาคลิกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจพวกเราคลิปต่อไปเด้อบ๊ายบาย